สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอร์จค่ะจอร์จซีเบอร์รี่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจอร์จบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จอร์จมารีวิวสิ่งนี้นั่นเองนะคะท่าดานางคือ Huda Beauty นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Eyeshadow Palette ก็คือจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะล่าสุดที่เพิ่งออกมาแล้วก็จะบอกว่าจะดูรีวิวจากบล็อกเกอร์เมืองนอกเนี่ยเยอะมากแล้วพอดูปุ๊บแล้วเนี่ยคือเรารู้เลยว่าแบบฉันจะต้องซื้อสิ่งนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้จะใช้ Huda Beauty ที่เป็นEyeshadow รุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าชอบมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้างในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะขออนุญาตแกะจริงๆจะบอกว่าก็แอบแกะออกมาดูแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอได้มาก็คือแบบตื่นเต้นมากนะคะได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆนี่คือหน้าตาของนางนะคะเห็นไหมคือจอชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาแบบตรงนี้คือมันจะมีความแบบว่าเล่นแสงเล่นเงานะคะเห็นปะเลิศมากคือแบบแค่แพ็กเกจก็คือชนะแล้วนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาข้างในเนี่ยชึบก็จะเจอกับแบบนี้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแผ่นรองแล้วก็เอาออกมาตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าข้างในมีสีอะไรบ้างเห็นปะคือแบบสีสวยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าจะชอบตรงที่ว่ามันมีโทนแบบมีโทนม่วงเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็โทนที่เป็นชิมเมอร์ระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบสวยดีมีความเป็นฟิลแบบเจ้าสาวอาหรับอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบรู้สึกว่าดูแล้วแบบคือเห็นแล้วอินมากชอบมากๆเลยนะคะเฉดสีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลองเทียบรุ่นเก่าให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของรุ่นเก่าที่จอใช้อยู่คือจะบอกว่าหน้าตาแบบค่อนข้างเละเทะนะคะมอมแมมมากเนื่องจากว่าเราใช้จริงอะไรจริงนะคะแล้วก็รุ่นเก่าอย่างที่เห็นมั้ยมันไม่มีกระจกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะลองเทียบสีให้ดูกันอันนี้คือเฉดสีระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะสังเกตดูว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรุ่นใหม่นะคะจริงๆจะบอกว่าเฉดสีไม่ได้ต่างกันมากรู้สึกไหมว่าแบบมันก็จะเป็นฟิลแบบส้มๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่ข้างล่างนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีโทนม่วงเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นใหม่นะคะมันจะมีอีกเฉดนึงที่เป็นเฉดเดียวกันกับรุ่นเก่าก็คือสีนี้นางมีชื่อว่าสีแองเจลิกนะคะก็คือรุ่นเก่าสีมันจะอยู่ข้างบนนี้เรามาลองสวอชกันดูไหมคือแบบลองเอาแค่บางสีนะคะจริงๆจะบอกว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยฮูด้าไม่ต้องห่วงเลยนะคือคุณภาพเขาดีมากดีแบบจริงจังอ่ะอันนี้คือหลังจากที่สวอชบนนิ้วนะคะเห็นปะเดี๋ยวจะลองปาดลงบนหลังมือดูอันนี้คือจะเลือกมาสวอชให้ดูแค่บางสีเท่านั้นนะคะก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแบบโอ้โหสีแน่นคือแบบสีดีมากแล้วก็สีสวยรู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้มาครอบครองนะคะอยากได้จริงๆอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งตาในพาเลทนี้ให้กับทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากสีแรกนะคะจะใช้นี้เลยค่ะอีเดนนะคะสีนี้นะคะก็จะทาลงไปตรงช่วงบริเวณที่เราขัดเบ้านั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันฟุ้งขึ้นไปนะคะสีดีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จอดลงเนี่ยจะไม่ได้ลงไอไพรเมอร์อะไรเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าสีก็คือสามารถติดบนเปลือกตาได้แบบง่ายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงไอไพรเมอร์จากนั้นเราจะใช้สีแซฟฟรอนนะคะจะเป็นเฉดสีแดงนะคะอันนี้ก็จะทาทับลงไปตรงบริเวณที่เราขัดเบ้าเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มมิติให้กับดวงตาของเรานะคะชอบมากโอเคหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้สีนี้นะคะชื่อว่าสีอเมทิสก็จะเป็นโทนสีม่วงนั่นเองนะคะสีนี้จะลงเป็นสามเหลี่ยมนะคะบริเวณหางตาแล้วก็หัวตานะคะแล้วก็เว้นบริเวณกลางดวงตาไว้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมคือแบบตอนนี้คือสีสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบแฟนตาซีนะคะเฉดสีเนี่ยจะบอกว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันสามารถเอามาแบบเอามามิกผสมกันได้ง่ายนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าในตลับนะคะคือไม่ได้มี fallout หรือว่าอะไรหลุดออกมาเลยแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ปัดอะไรออกเลยนะคะก็ไม่มี fallout ด้วยเช่นกันคือจอไม่แน่ใจนะว่าบางคนเนี่ยจอเห็นเขารีวิวเขาบอกว่าแบบแค่เขาแตะลงไปในตลับแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบเป็นฝุ่นๆหลุดออกมาแต่ว่าของจอเนี่ยไม่มีนะคะต
ื้นตันใจชอบเดี๋ยวฉันจะต้องไปขึ้นโชว์โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสีแซนจะลงไปแต้มลงไปบริเวณกลางเปลือกตาตรงนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้เฉดที่เป็นชิมเมอร์วิงวิงนะคะเดี๋ยวจอสกลัวว่ามันจะไม่ติดนั่นเองแล้วก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์อันเล็กๆแบบนี้นะคะเบลนด์หลังจากนั้นจอสจะใช้เฉดนี้นะคะชื่อว่าสีทวายไลท์นะคะจะเป็นชิมเมอร์โทนสีม่วงนั่นเองนะคะสีแบบป๊าดโอ้ยฉันขอกรีดแป๊บนึงได้ไหมคือมันสีสวยมากแล้วแกดูคอมบิเนชันสิคือการผสมผสานอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันลงตัวมากเลยอ่ะมันดีมากแล้วจะบอกว่าเฉดนี้เนี่ยเป็นชิมเมอร์ที่แบบมันนุ่มมากใช้นิ้วแล้วรู้สึกว่าแบบมันละมุนอ่ะสีแน่นมากเบลนด์ให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะดูออกว่าแบบมีรอยต่อรอยไรต่อไปจะแต้มสีแคชเมียร์ค่ะสีนี้เลยค่ะแล้วก็ทาลงไปตรงบริเวณขอบตาล่างใช้สีเซเลเชียลนะคะก็ลงไปบริเวณกึ่งกลางบริเวณขอบตาล่างนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้มันเขียน OUD นะคะจะใช้สีนี้นะคะสีเดสเซอร์แซนนะคะในการทาบริเวณหนูคิ้วนั่นเองค่ะโอเคพอได้คือจริงๆจะบอกว่านางน่าจะออกมาอีกสีหนึ่งที่เป็นโทนที่แบบโทนที่ขาวกว่านี้สว่างกว่านี้เพราะเดสเซอร์แซนเนี่ยคือสว่างที่สุดแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าพอทาลงไปตรงหนวกคิ้วมันก็ยังไม่ป๊อปออกมามันจะเป็นโทนที่แบบใกล้เคียงกันกับสีผิวของเรานะคะจะบอกว่าจอนแอบไปกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ปัดขนตาหนาเรียบร้อยแล้วแกคือจะบอกว่าแค่นี้ก็สวยมากแล้วอ่ะดูดิโอ้ยฟินโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาติดขนตาปลอมกันวันนี้ก็จะใช้ของนี้เหมือนกันค่ะฮูด้านะคะเบอร์12นั่นเองค่ะใช้กาวติดขนตาของแม็กนะคะแกฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้มากกับพาเลทนี้อันนี้คือแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงตาของเรานั่นเองเดี๋ยวจะมาปัดแก้มปัดไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์อะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่คือสภาพของพาเลทหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วนะคะคือจอร์ดอะดูรีวิวของเมืองนอกเนี่ยบางคนคือแบบไม่เข้าใจว่าทำไมใช้เสร็จแล้วมันเป็นผงแบบร่วงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าของเราคือมันก็ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นเห็นปะไม่มีเลยแล้วก็เนี่ยบริเวณใต้ตาสังเกตดูว่าก็ไม่มีฟอลเอาท์หล่นลงมาเลยนะคะรู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันรักพาเลทนี้มากฉันรู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วมันก็ดีมากดูดิมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะวันนี้จะใช้ลิปสติกของลังโคมเบอร์377นะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะแทบๆลงไปแบบนี้สุดท้ายท้ายที่สุดนะคะจอร์ดก็จะลงด้วยลิปของแม็กนะคะเบอร์นี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นลิปกลาสนะคะเบอร์อะไรเอ่ย Extra M นะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้เลยและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงสวยปะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าจอรู้สึกว่าจอชอบมากๆเลยนะคะก็ขอสรุปเลยละกันนะคะว่า Huda Beauty Palette Eyeshadow อันนี้นะคะแกคือฉันจะบอกว่าฉันแต่งเสร็จแล้วแล้วฉันยังไม่ได้อ่านชื่อเต็มๆของเขาอะคือว่าตัวนี้นะคะนางมีชื่อว่า Huda Beauty Desert Dust Palette นะคะก็สุดท้ายขอสรุปเลยนะคะว่าพาเลตนี้เนี่ยจอร์ให้ผ่านเอาไป10ผ่านเลยค่ะคือชอบมากดูดิคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสมปรารถนามันสมอย่างใจเราต้องการเลยนะคะคือแบบว่าคิดว่ามันอยากให้ได้แบบสีสันอะไรประมาณนี้แล้วมันก็
ได้จริงๆแล้วมันแต่งแบบแต่งได้จริงๆแต่งแล้วรู้สึกว่าแบบแต่งง่ายคอมบิเนชันที่เขาแบบว่าผสมมาแต่ละสีเนี่ยก็คือสามารถเอามา mix and match ได้หมดเลยนะคะจริงๆจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจอร์จพยายามเลือกใช้แบบหลายๆสีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆแต่ละสีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบวันสบายๆแล้วไม่อยากจะแต่งอะไรเยอะนะคะจริงๆจะบอกว่ามันก็สามารถทำได้นะก็คือเราก็อาจจะเลือกแค่แบบสีซิมเปิลอย่างเนี้ยอีเดนสวยมากนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีมัสนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่สวยเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเอ็นเจลิกอะไรเงี้ยวิงเบาๆอะไรเงี้ยสวยผ่านมากสั่งพรีออเดอร์มาในราคา 3,200 กว่าบาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทิ้งชื่อร้านใน Instagram ให้ตรงช่องบรรยายข้างล่างนี้นะคะเผื่อว่าใครสนใจจะได้ตามไปสอยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะต้องแบบไปทะเลทรายอะไรอย่างนี้ไปเป็นเจ้าหญิงรอเล่นก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝาก Subscribe Channel ของจอสด้วยนะคะฝากติดตามจอสได้ใน Instagram Baby Jossie นะคะแล้วก็ Facebook Jossie Berry Makeup Artist นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย